สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลบอกถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นปราศัยพื้นที่ภาคอีสานพาดพิงพรรคภูมิใจไทยที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งจะดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีฝ่ายกฎหมายที่คอยดูแลอยู่แล้วว่าตรงไหนจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคถ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับใครส่วนขณะนี้มีการดำเนินคดีแล้วหรือยังนายอนุทินบอกว่าตนไม่ได้นำพาเรื่องนี้แต่พรรคมีฝ่ายกฎหมายอยู่แล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนเรื่องนี้ไม่ต้องมาถามหัวหน้าพรรคเพราะใครก็ตามทำผิดกฎหมายผู้เสียหายก็สามารถร้องเรียนและฟ้องร้องได้คนเสียหายจากคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไปพูดความเท็จในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทั้งเรื่องนโยบายด้อยค่านโยบายไปพูดให้มีการเบี่ยงเบนวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดผลเชิงลบกับตัวผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทุกคนคนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์จะดำเนินการที่จะปกป้องความชอบธรรมของตัวเองแต่อย่าไปบอกว่าอย่าเลือกพรรคภูมิใจไทยนะลุงตู่มาแบบนี้มันก็พูดไม่ได้มันเป็นการโน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจผิดสมมติคนเลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะคิดว่านายอนุทินจะมาเป็นนายกแต่ดันคนอื่นให้มาเป็นนายกเขาก็ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยก็เสียหายคนสมัครก็เสียหายไม่เพียงแต่แคนดิเดตนายกของพรรคตรงนี้ถ้ามีประเด็นกฎหมายเราก็ต้องดำเนินการแต่ต้องขอยืนยันตรงนี้ถ้าพรรคภูมิใจไทยคะแนนเสียงมาเป็นจำนวนมากเพียงพอแล้วถ้าจำเป็นต้องรับตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นนายกหรือตำแหน่งอื่นๆก็ต้องใช้คนของพรรคภูมิใจไทยต้องพูดไว้ก่อนแม้จริงๆไม่อยากพูดเพราะไม่อยากยกตัวเองแต่ถ้ามีคนมาให้ร้ายอย่างนี้แล้วต้องพูดให้ชัดเจนยืนยันว่าเลือกพรรคภูมิใจไทยได้อนุทินเป็นนายกส่วนจะให้ผู้สมัครส.ส.พรรคฟ้องทั่วประเทศแบบกรณีอื่นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าแล้วแต่ไม่มีธงใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เหลืออีก2สัปดาห์ก็จะเลือกตั้งเราก็ทำงานของเราแต่ถ้าผู้สมัครคนไหนเสียหายก็เป็นสิทธิของเขาเราจะไปชี้นำหรือสั่งการคงไม่ได้ถามว่านายอนุทินโพสต์เฟซบุ๊กว่านายเศรษฐาจะทำการเมืองให้ทางเดินพรรคเพื่อไทยแคบลงสมมุติว่าหลังการเลือกตั้งประกาศจุดยืนไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้กับพรรคเพื่อไทยจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรืออย่างไรนายอนุทินบอกว่าถึงเวลาจริงๆก็รู้กันอยู่ว่าใครเคาะได้ใครได้แต่พูดตรงนี้คนการเมืองเขารู้ดีผมไม่ขอพูดส่วนจะเป็นการปิดประตูกับพรรคเพื่อไทยเลยหรือยังพอคุยได้นายอนุทินบอกว่าผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยนั้นถึงเวลาที่จะมีการพูดคุยเขาจะมีคนมันจะมีช่องทางในการพูดคุยถ้าจำเป็นต้องพูดคุยทุกพรรคการเมืองเราจะรู้ว่าคนนี้ตัวจริงคนนี้ไม่ตัวจริงส่วนจะกลายเป็นเงื่อนไขหรือไม่ว่าหากนายเศรษฐาได้เป็นแคนดิเดตนายกและเลือกในสภาพรรคภูมิใจไทยจะไม่เลือกนายอนุทินบอกว่าไม่มีทุกวันนี้ไม่พูดท่าทีอะไรทั้งสิ้นณวินาทีนี้เรายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับใครวันนี้ดูแลตัวเองไม่ให้บอบช้ำจากการกล่าวหาการกล่าวให้ร้ายจากผู้อื่นและลงพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนนายอนุทินได้โพสต์เฟซบุ๊กทำนองว่านายเศรษฐาเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ถนนการเมืองแต่ก่อนเป็นคนอย่างไรนายอนุทินบอกว่าเปลี่ยนคำถามดีกว่าโปรดอย่าถามเมื่อฉันเป็นใครเมื่อในอดีตส่วนจะมีการโทรศัพท์เคลียร์ใจกับนายเศรษฐาหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มีแล้วจะไปโทรทำไมมาถึงขนาดนี้ซึ่งนายเศรษฐาเขาว่าตนก่อนไม่ได้ว่าส่วนตัวเขาว่าพักมันหนักกว่าถ้าว่าส่วนตัวตนยังถือว่าเป็นพี่ๆน้องๆแต่นี่ว่าพักทุกคนในพักก็เสียหายตนจำเป็นต้องออกมาตอบโต้เท่านั้นเองไม่มีอะไรในเรื่องส่วนตัวเพราะถ้ามีเรื่องส่วนตัวก็คงไม่เรียกว่าพินิจส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีวุฒิภาวะมากกว่านายเศรษฐาหรือไม่นายอนุทินไม่ตอบคำถามแต่ได้หัวเราะ